สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่น Tale of Berseria กันนะฮะก็เป็นเดโมนะครับที่ให้ลองโหลดเล่นในสตรีมนะฮะคือเกมนี้ผมไม่ได้ซื้อ Play 4มาเพราะว่ามันยังไม่ออกอังกฤษมั้งนะฮะแต่เขาว่ามันดีนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับเดโมจะจบนะฮะนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นปุ่มนะฮะไม่มีอะไรมากอะไรเนี่ยน้ำนี่มันสวยมากเลยนี่คือหาดมาร์คเลอร์สินะอยากให้เธออยู่ที่นี่จังคือเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับWhat is it, Lafayette? มีอะไรเหรอ Lafayette? มีคนบอกมาว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงนะมันหลอกกันได้แต่ไม่รู้ว่าฉันจะเห็นอะไรดีนั่นมันเป็นปัญหาของคนแก่น่ะสำหรับพวกผู้ชายใช่ไหมไอเซนใช่เหมือนสัตว์ร้ายที่ไม่คงที่ทุกคำที่พูดออกมามีแต่คำโกหกและผู้ชายก็มองไม่ออกใช่ฉันเข้าใจนายเหมือนว่าพวกนายจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสมานะเนี่ยแผลที่ผู้หญิงทิ้งไว้ในใจผู้ชายนะมันใช้เวลารักษานานกว่ารอยดาบซะอีกแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจงระวังน้ำตาของผู้หญิงเอาไว้ไอ้หนูแล้วระวังตัวไว้ให้ดีนั่นเป็นคำแนะนำของฉันระวังน้ำตาแล้วป้องกันตัวเองเอาไว้อย่าเอาไอเดียแปลกๆเข้าไปใส่หัวลาพิเซสสินั่นเป็นเรื่องจริงนะเอาเป็นว่าถ้าพวกนายเอาขยะใส่หัวเขาอีกแล้วก็ฉันจะกินพวกนายทั้งสองคนเลยได้ครับท่านหญิงนักดาบและโจรสลัดมีปัญหากับผู้หญิงแล้วเนี่ยแหมถ้าผู้หญิงเข้าใจไม่ยากก็ไม่เหลืออะไรเลยสิแหมน่าสงสารพวกนายจริงๆนายคิดเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงก็วอลเวตคงไม่กินพวกนายหรอกแล้วมากูก็ไม่ได้เสียใจอะไรจริงๆเห็นไหมรูปลักษณ์เนี่ยมันหลอกกันได้เหมือนว่านายจะเข้าใจบทเรียนนี้ดีนะใช่ฉันไม่เหมือนพวกนั้นนะฮะใช่ผู้หญิงบางคนน่ะอาจจะใช้น้ำตาเพื่อหลอกผู้ชายคนอื่นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่ฉันละแล้วคนที่ทำกับไอเซนและโลคุโรน่ะมันก็แค่พวกบ้าใช่ฉันเข้าใจนะว่าเธอเกลียดคนไร้เกียรติแค่ไหนไอเลนอร์ใช่แล้วล่ะนั่นแหละนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กน้อยแล้วกันจะได้ไม่เป็นเหมือนโลคุโรและฉันจะทำแบบนั้นอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องมาขอหรอกElinor is a lot stronger than she appears. แข็งแกร่งกว่าที่เราเห็นนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวก็เป็นเดโมเราไม่รู้นะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ดูภาพแล้วมันก็สวยสวยดีนะเดี๋ยวเราลองสู้ดูแล้วกันครับแซนโมนะครับตัวอะไรไม่รู้เนี่ยนะโดนเข้าไปโดนเข้าไปไอ้ต่อโอเคคือเกมอันนี้ผมลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะฮะแล้วผมก็เรากลับมาอัดเดโมให้คนดูดีกว่านะฮะก็บอกไว้นะครับว่าเดี๋ยวเกมเต็มผมจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะถ้าเกิดใครอยากติดตามก็รอดูได้นะประมาณสิ้นเดือนนะฮะนี่ฮะคือสู้ไปแล้วไอ้หลอดสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะลดนะครับเราต้องรอโหลดมันแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนนะครับโดนเข้าไปนี่หมดยังเหลืออีกตัวฟันเข้าไปเรียบร้อยครับผมนี่เธอเจ็บหรือเปล่าเป็นอะไรไหมยืนไหวไหมไหวโอเคครับคือนี่ฮะมันเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้นะจะมีฉากคงฉากคุยกันนิดหน่อยโอเคอะไรเนี่ยหีบนะฮะเก็บหีบก่อนอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ฮะดูสินี่ตัวละครของเราครับวอลเวตนะครับช่างเถอะฮะยังขี้เกียจจำนะครับจำไปก็เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะ เดี๋ยวก็จะเล่นอยู่แล้วนะครับเธอเลยคิดว่าไม่ต้องจำหรอกนะฮะอะไรเนี่ยโอ้นกขี้เกียจสู้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเอาเป็นแบบคร่าวๆให้ดูเดโมแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนื้อเรื่องเน็ตบิ๊กที่อุ้ยตัวอะไรเนี่ยโดนเข้าไปนี่ครับกดท่าเข้าไปฮะ R2 นะถึงปุ่มเลเยอร์มันจะไม่ได้เป็นปุ่มที่ผมตั้งไว้นะครับโดนเข้าไปคือภาคนี้ดีอ่ะแบบดีมากตรงที่ว่ามันใช้ไอ้นี่ได้ครับ60 FPS ตั้งแต่ต้นนะฮะซึ่งแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับอันนี้
ผมเล่นเนี่ย 4K นะครับแล้วมันแบบ60 FPS เลยอ่ะลื่นมากนะครับโอเคโดนเข้าไปไม่มีล็อกเหมือนภาคเก่านะซึ่งดีฮะดีมากนี่อันนี้คือเราเปลี่ยนตัวมานะครับกดขึ้นลงเปลี่ยนตัวนะครับลืมพูดเลยนะฮะนี่นะเปลี่ยนได้นะครับเป็นแม่มดนี่นะฮะโดนเข้าไปคือสกิลมันก็ยังแปลกๆผมก็ยังงงๆเพราะไม่เคยเล่นนะสวยงามครับผมเอาละก็นั่นแหละนะเยี่ยมยอดนี่แบบแอคท่ากันสวยเลยคือยิ่งเราเปลี่ยนตัวมาเยอะมันก็จะยิ่งแอคสวยใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีหีบวิ่งไปดูอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาครับไม่สู้ฮะผมไม่สู้คนนะฮะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่าครับมีอะไรให้เก็บด้วยทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรไปทางนี้แล้วกันกริมมอร์ที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยเขาเป็นมาลิกเหมือนเบียนฟูใช่ไหมพูดจริงๆนะฉันไม่เข้าใจเลยคนที่แตกต่างกันขนาดนี้จะเป็นมาลิกแบบลาพิเซสกับไอเซนฉันเข้าใจนะก็นะมันค่อนข้างแย่ฉันจะบอกเธอทุกอย่างเลยแม้ถ้าอย่างนั้นสงสัยจริงๆว่าใต้หมวกนายมีอะไรโอ้ฉันบอกได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนั้นงั้นถึงทางตันซะแล้วสิแต่ลิปปิ้นที่ติดอยู่ข้างบนนั่นน่ะฉันเอาออกมันได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้นายห้ามเอาลิปปิ้นฉันออกนะทำไมล่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันบอกไม่ได้น่ะอะไรก็ไม่ได้สินะก็ได้แล้วมีอะไรที่บอกได้บ้างบอกมาสิฉันเนี่ยบอกประเภทของมาลาคิมได้หรือแม้แต่ตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งอะไรที่อยู่บนโลกความสามารถอะไรแบบนั้นโอ้ฉันอยากรู้หมดเลยงั้นฉันจะบอกละฟังให้ดีนะพวกเรานอร์มินน่ะคือเผ่าหนึ่งของมาลาคิมแต่เทียบกับเผ่าอื่นๆพวกเราก็ไม่ได้พัฒนาไปตามธรรมชาติอะไรแบบนั้นพวกเราเนี่ยเก่งเรื่องเพิ่มความสามารถของผู้อื่นมากกว่าคิดซะว่าพวกนี้เป็นตัวเพิ่มพลังแล้วกันหรือไม่ก็เป็นวิญญาณธรรมดาอย่าพูดแบบนั้นอย่าเรียกนอร์มินไม่ชอบให้เรียกแบบนั้นทำไมถึงไม่ชอบล่ะเพราะมันทำให้ผู้คนคิดว่าพวกเราธรรมดายังไงล่ะแล้วไม่น่าจดจำนั่นแหละพวกเราเลยต้องทำตัวให้แตกต่างกันนี่น่านายถึงทำตัวไร้มารยาทนักอย่าพูดเลยเอาเป็นว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะคิดถึงอย่าพูดแบบนั้นไม่อยากธรรมดาเพราะจะซ้ำกับคนอื่นเหรออะไรแบบเนี้ยนะยังไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบเนื้อเรื่องมันยังไม่มีอะไรนะฮะมีให้กด Y ด้วยนะครับกดดิ So what's it really like แล้วมันเป็นยังไงงั้นเหรอThe connection between Ma. ก็ความเชื่อมต่อระหว่างมารักกับภาชนะน่ะเหมือนแบบพวกเธอมีความคิดเหมือนกันไหมประมาณนั้นน่ะเวลาฉันอยู่ในร่างกายของคนอื่นของเอเลนอร์น่ะฉันเห็นที่เธอเห็นได้ยินที่เธอได้ยินแต่อ่านความคิดหรืออารมณ์ของเธอไม่ได้นั่งในกล่องน่ะไม่ได้ทำให้เราเข้าใจว่ากล่องรู้สึกยังไงเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นฉันน่ะก็อยากจะให้เวลาเธอตอนเธออยู่คนเดียวมากกว่าคือฉันก็ไม่ได้อยากจะอาบน้ำกับเธอเข้าใจนะฉันเข้าใจแต่ก็นายเป็นเด็กผู้ชายนี่นะถ้าเกิดอาบน้ำเราส่งเบียนฟูไม่นะมันแย่มากอาจจะเป็นมอร์กูหรือฉันเองแล้วเส้นกั้นระหว่างนายกับเอเลนอร์ลากกันยังไงพวกเราก็พูดกันก่อนนอนบางทีแต่แบบไม่ได้นอนด้วยกันอะไรแบบนั้นมันง่ายกว่าที่จะบอกว่าเธอตื่นหรือเปล่าตอนที่ฉันอยู่ข้างในตัวเธอนี่เธอเคยฝันร้ายไหมไม่อะนะเธอก็หลับแบบมีความสุขมากฮะตอนเธออยู่รอบพวกเราเนี่ยเธอดูเครียดไปหมดแต่เวลาเธอหลับความรู้สึกของเธอนั้นเหมือนเบาลงจะให้พูดแบบนั้นก็ได้เธอปล่อยผมลงมาด้วยแล้วก็ฉันว่าแบบนั้นมันน่ารักกว่าเขาเป็นแบบนี้สินะงั้นจับตาดูเธอไว้แล้วกันแต่ว่าแต่อะไรเหรอระวังผู้หญิงที่แก่กว่าไว้นะฮะ
เรานั่นอะไรทำไมเพียนก้อนทำอย่างนั้นล่ะบางทีพวกนั้นอาจจะทำให้ไข่อุ่นก็ใช่พวกมันเหมือนแม่กับพ่อเลยพวกมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มากพวกมันไม่เคยทิ้งคู่ของตัวเองน่าโรแมนติกมากเลยแล้วพวกนั้นก็วางไข่เพราะว่าพวกนั้นเหมือนแบบเป็นสามีกับภรรยาอ่ะเหรอแล้วพวกนั้นทำไข่ขึ้นมายังไงอ่ะคือนั่นลาฟิเซสนี่มีเรื่องน่าสนใจจะบอกไข่ของเพนกวินเนี่ยมันมีไข่ส้มข้างในเต็มเลยงั้นไข่อันนั้นก็ต้องเล็กและกรอบใช่เทคเจอร์มันเหมือนของคาเวียแต่ว่าเหมือนรสชาติเหมือนหอยเม่นงั้นพวกมันก็เหมือนปลามากกว่านกงั้นพวกนายก็กินมันสินะแย่จังดูสิพวกมันรักตัวเล็กมากแค่ไหนคือมันอาจจะดูแย่แต่รสชาติมันอร่อยนะพวกนั้นน่ะถือว่าเป็นอาหารที่หรูหรามากนะตีไข่ลงไปในข้าวหอมๆโอ้โหนั่นแหละจะเรียกว่า family มันเป็นชื่อที่แย่มากฉันไม่เป็นคนตั้งโอเคไหมแต่ว่าไข่มันดูน่ากินนะแต่ขอผ่านแล้วกันแปลไม่ทันนะครับเร็วมากมันก็ต้องมีไม่ทันกันบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเนื้อเรื่องเราจะแปลให้ทันวันนี้เป็นเดโมให้อภัยผมเถอะโอเคอุ้ยไม่สู้หรอกครับเราจะไปที่แมปถัดไปกันเลยนะฮะก็ถือว่าเล่นให้ดูนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะฮะมีหีบตรงนั้นด้วยโอ้ยาไม่เอาชนะแล้วครับ on, really? จริงเหรอเนี่ยนี่ครับอยู่ๆจะมีแบบนี้นะเก็บก็หวังว่าจะเป็นซีรีส์ยาวของผมในปีนี้นะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมว่าเล่นนานแน่เลยอ่ะจริงๆมีไอ้เล่นไอ้นั่นค้างอยู่ด้วยอ่ะครับอีกเกมนึงอ่ะที่เล่นอยู่ตอนนี้นะฮะแอดเลียนะครับเดี๋ยว Is that นั่นมัน Grimoire เหรอ โดนล้อมอยู่นะฮะ She's moving away เธอกำลังหนีไปแล้วอุ๊ยตัวอะไรกิ้งก่าครับว้าวกิ้งก่าว่ะมังกรก็เหรอไม่ก็แค่กิ้งก่าปีศาจตัวใหญ่นะนี่ครับไปเข้าไปเดี๋ยวหลบก่อนฮะคือมันจะพ่นอะไรออกมาครับนี่ฮะโดนเข้าไปครับกดสกิลทำไมเพื่อนเรากับเรานี่แบบว่าไอ้นี่กันมากเลยครับสามัคคีกันมากเลยกดสกิลพร้อมกันนะเดี๋ยวเราหลบรอชาร์จกดชาร์จ AP เขาเรียกอะไรนะครับชาร์จมานาชาร์จถึงเกมมันจะเป็นแอคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แอคชั่นจริงๆอ่ะคือมันหลอกให้เราต่อสู้เหมือนแอคชั่นแต่ละความเหนื่อยเราต้องรออยู่ดีครับมันก็เหมือนกันกับเทิร์นเบสไม่เหมือนหรอกแต่ว่าแนวนั้นนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มีแบบอีซี่โหมดมีเวทโหมดเหมือนไฟนอลไหมไฟนอลมีเวทโหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ขยับถ้าเราไม่ขยับไอเนี้ยจอยอะฮะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราตีไปก่อนแล้วกันมันไม่ตายโคตรเก่งเลยนะตายซะมันจะตายแล้วครับต้องอย่างนั้นฮะนิดเดียวตีเข้าไปโอ้ตัวกลายเป็นสีแดงด้วยนะฮะแบบมันจะโจมตีแรงขึ้นโดนครับโอ้โดนรัวๆนะครับถ้าเกิดแม่งเดินเนี่ยติดขอสกิลครับตายซะตายIt was a close. อ้าวกลายเป็นไอ้นี่ได้หน้าเลยคือคนที่จะแบบจะมายืนแอคมันจะเป็นคนที่แบบฆ่าได้นะฮะอ้าวจบแล้วโอเคครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะเล่นตัวเต็มนะครับผมซื้อมาแล้วแหละนะฮะซื้อมาในสตรีมนี่แหละซื้อมาแล้วนะครับก็อยากรู้เนื้อเรื่องหรืออะไรยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบเดี๋ยวผมเคยเล่นภาคเก่าๆไว้ก็ลองไปย้อนดูได้นะฮะวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ